ทำไมใครๆก็ชวนให้ลงทุนกองทุนรวมดัชนีแล้วมันดียังไงคืออะไรผลตอบแทนดีแค่ไหนวันนี้มีคำตอบค่ะกองทุนรวมดัชนีนะคะก็คือการลงทุนตามหลักแพสซีฟค่ะแพสซีฟเนี่ยก็เหมือนเวลาเราเดินขึ้นบันไดเลื่อนนะคะก็คือเรายืนอยู่เฉยๆบันไดเลื่อนเนี่ยก็จะทรงเราขึ้นไปจนถึงเป้าหมายได้นะคะเราไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะอยู่เฉยๆเองก็ถึงเป้าหมายได้แต่อาจจะช้าหน่อยเมื่อเทียบกับกองทุนรวมแบบแอคทีฟนะคะแอคทีฟก็เหมือนเราวิ่งขึ้นบันไดค่ะเราวิ่งขึ้นบันไดแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงที่จะล้มถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราวิ่งไม่ดีจังหวะไม่ได้นะคะแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วมากกว่าดังนั้นก็เลยมีการเปรียบเทียบกันนะคะว่ากองทุนรวมดัชนีเหมือนแพสซีฟคือการเดินขึ้นบันไดเลื่อนกองทุนรวมทั่วไปหรือกองทุนรวมที่หวังจะเอาชนะตลาดคือแอคทีฟก็คือการวิ่งขึ้นบันไดนั่นเองคำถามคือแล้วทำไมเราควรจะลงทุนในกองทุนรวมดัชนีขออ้างถึงบุคคลผู้นี้นะคะชื่อว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ค่ะมหาเศรษฐีนักลงทุนระดับโลกเป็นต้นแบบการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investor ตัวจริงนะคะเขาบอกไว้แบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนรวมดัชนีมีข้อดี2ข้อหลักๆด้วยกันข้อแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของต้นทุนที่ต่ำนะคะซึ่งต้นทุนที่ต่ำแบ่งออกมาได้เป็นอีก2ข้อต้นทุนแรกคือต้นทุนในการบริหารจัดการที่ต่ำค่ะเนื่องจากกองทุนรวมดัชนีเนี่ยเขาจะลงทุนตามดัชนีแบบเป๊ะๆเลยนะคะอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะลงทุนตามดัชนี S&P 500คือ500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาคิดเป็น 80% ของ market share ทั้งหมดในตลาดหุ้นแล้วอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะก็คือกองทุนเซ็ต50ค่ะก็คือ50บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราพูดชื่อไปไม่มีใครไม่รู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นปตท. SCC หรือว่าปูนซีเมนต์ไทยนะคะหรือแม้แต่แบงก์กรุงเทพไทยพาณิชย์กสิกรไทย TMB เกือบทุกแบงก์เลยนะคะรวมถึงบรรดาบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็น AIS Dtac หรือว่า True สัดส่วนนะคะก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของ market share อยู่แล้วด้วยค่ะนั่นคือข้อดีข้อแรกก็คือต้นทุนที่ต่ำเนื่องจากว่าไม่ต้องใช้มันสมองของผู้จัดการกองทุนเยอะลงทุนตามดัชนีเป๊ะๆนะคะข้อดีเรื่องต้นทุนข้อที่2ก็คือต้นทุนในการซื้อขายก็ต่ำด้วยค่ะเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องพยายามซื้อขายตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ตัวดีๆตัวเด็ดๆทำมาร์เก็ตทามิ่งจับจังหวะตลาดเลยนะคะเขาแค่ลงทุนตามดัชนีแล้วก็ปล่อยมันไหลไปเรื่อยๆมีการเปลี่ยนรอบดัชนีทีนึงก็ค่อยเปลี่ยนหุ้นทีนึงดังนั้นต้นทุนต่ำก็เลยเป็นต้นทุนที่ต่ำทั้งค่าบริหารจัดการแล้วก็ต้นทุนในการซื้อขายด้วยค่ะส่วนข้อดีข้อที่2ของกองทุนรวมดัชนีนะคะก็คือบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเป็นทิศทางของเศรษฐกิจประเทศนั้นอย่างชัดเจนและมีความมั่นคงด้วยนะคะเพราะว่าบริษัทที่เฟิร์นพูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้ยินชื่อแล้วก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่าทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็เชื่อว่าเขาจะไม่ได้เจ๊งในเร็วๆนี้แหละค่ะอย่างน้อยก็5ปี10ปีในชีวิตของเราเนี่ยน่าจะยังได้เห็นเขาดำเนินธุรกิจมีผลประกอบการที่ดีมีกำไรคืนกลับให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะวอร์เรน บัฟเฟตต์เขายังย้ำด้วยค่ะว่าสำหรับนักลงทุนมือใหม่คนที่ไม่เคยลงทุนไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเลยแต่อยากจะลงทุนในหุ้นนะคะแล้วก็อยากจะหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากกว่าการหาผลตอบแทนแบบเดิมๆเขาใช้คำนี้ค่ะเขาบอกว่าให้ลงทุนแบบต่อเนื่องใน Index Fund หรือว่ากองทุนรวมดัชนีนะคะและถ้าทำแบบนี้นักลงทุนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยหรือว่า Know Nothing Investor เนี่ยสามารถที่จะทำผลตอบแทนได้ outperform กว่าบรรดานักลงทุนมืออาชีพซะอีกค่ะถามว่าทำไมเขามั่นใจแบบนี้ย้อนกลับไปปี2008ค่ะคุณผู้ชมวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาไปท้าทายผู้จัดการกองทุน Hedge Fund นะคะที่ลงทุนแบบ Active Fund อยู่เจ้าหนึ่งแล้วก็ท้ากันว่าฉันจะลงทุนแบบ Passive ฉันจะขึ้นบันไดเลื่อนลงทุนในกองทุนรวมดัชนีส่วนเธอก็วิ่งขึ้นบันไดไปนะลงทุนแบบ Active ไปมาแข่งกันดูซิว่าเวลาผ่านไปเนี่ยใครจะทำผลตอบแทนได้มากกว่ากันค่ะQ
พอเริ่มต้นปี2008คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าปีแรกนะคะเป็นปีที่ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นร่วงลงดิ่งเหวเลยนะคะและแน่นอนผลตอบแทนทั้งของวอร์เรนบัฟเฟตต์เองทั้งของเฮดฟันเองนะคะก็ร่วงลงดิ่งเหวเช่นกันค่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยทำผลตอบแทนถึงลบ 37% นะคะก็คือขาดทุนลงทุนไป100ติดลบไป37ค่ะเหลือแค่ประมาณ63เท่านั้นเองนะคะในขณะที่เฮดฟันติดลบเหมือนกันแต่น้อยกว่าติดลบเพียงแค่ 22.9% เท่านั้นเองก็ขาดทุนทั้งคู่นะคะเรียกได้ว่าในปีแรกเฮดฟันทำผลตอบแทนได้ดีกว่าก็คือติดลบน้อยกว่าปีที่2ปีที่3ปีที่4พอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวนะคะก็เห็นชัดเจนเลยทีเดียวนะคะว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์การลงทุนแบบ Index Fund แบบ Passive เนี่ยนะคะก็ค่อยๆกระเตื้องตีผลตอบแทนขึ้นมาได้ค่ะจนกระทั่งปีที่4การลงทุนใน Index Fund หรือกองทุนรวมดัชนีก็สามารถชนะ Hedge Fund ได้เป็นปีแรกค่ะและหลังจากนั้นมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งครบเวลาของการท้าทายในครั้งนี้คือปี2016ค่ะผ่านมา8ปีคุณผู้ชมทายว่าใครจะได้ผลตอบแทนมากกว่ากันคะคำตอบก็คือเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่า Hedge Fund เนี่ยนะคะทำผลตอบแทนได้22% ค่ะในรอบ8ปีที่ผ่านมานะคะส่วนวอร์เรน บัฟเฟตต์ทำผลตอบแทนรวมได้ 85.4% ค่ะมากกว่าถึง4เท่าตัวโดยประมาณเลยนะคะเห็นไหมคะย้อนกลับไปโค้ดของวอร์เรน บัฟเฟตต์อีกครั้งหนึ่งค่ะการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีเรื่อยๆจะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเลยเอาชนะคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนด้วยซ้ำซึ่งฝั่ง Hedge Fund เองเขาก็ออกมายอมรับความพ่ายแพ้นะคะเขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นผู้แพ้และ Warren Buffett ก็กลายเป็น The Winner เป็นผู้ชนะที่แท้ทรูค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ก็เพราะว่าค่าธรรมเนียมที่ต่างกันมหาศาลค่ะกองทุนรวมดัชนีค่าธรรมเนียมไม่ถึง 1% เองนะคะแต่กองทุนรวม Hedge Fund เนี่ยค่าธรรมเนียม 2% นี่คือ Management Fee หรือว่าค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการแต่มีค่าธรรมเนียมอีกส่วนนึงค่ะก็คือผลตอบแทนจากกำไรค่ะเขาจะต้องหักกำไร 20% ไปให้ผู้จัดการกองทุนเสมอดังนั้นใครลงทุนใน Hedge Fund เนี่ยจะต้องเสียค่าธรรมเนียม2ต่อแต่ลงกองทุนรวมดัชนีเสียต่อเดียวและน้อยกว่ามากด้วยคำถามคืออ่ะแล้วเราเนี่ยนะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเป็นนักลงทุนไทยเราควรจะลงทุนในไหนดีนะคะส่วนตัวคุณเองนะคะมองว่าถ้าเราสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สามารถลงทุนระยะยาว5ปี10ปีขึ้นไปได้นะคะเงินก้อนนี้เป็นเงินเย็นๆไม่รีบใช้กองทุนรวมดัชนีที่น่าสนใจในบ้านเราก็คือกองทุนรวมดัชนีเซ็ต50นั่นเองค่ะเพราะรวมหุ้นใหญ่50ตัวไว้ในตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากซึ่งแต่ละแบงค์เนี่ยเขาก็มีกองทุนรวมดัชนีด้วยเหมือนกันสนใจไปสอบถามได้เลยนะคะที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไหนนะคะส่วนใหญ่จะมีกองทุนรวมดัชนีแต่ถ้าอยากได้ของที่ดีจริงเดี๋ยวรอติดตามลงทุนนิยมสัปดาห์หน้าค่ะ